โอ้ยน้ำเน่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วประเด็นสำคัญคือทำไมต้องเป็น The End of the World สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลนะครับผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าในวันที่ทุกคนกำลังนั่งดูคลิปผมอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ได้มีหน้าใหม่ๆแล้วมั้งนะครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้ที่ผมลงเนี่ยมันเป็นวันที่ตัวอย่าง Eternal ไม่ได้อยู่ในกระแสแล้วทุกคนเสพข่าวจากช่องอื่นๆกันไปทั่วหมดแล้วเอาเป็นว่าผมจะมาเลือกพูดประเด็นที่ผมสงสัยอยู่ก็แล้วกันเรามาย้อนความกันก่อนอย่างที่ผมพูดไปในตอน Marvel Studio Celebrate the Movie ตอนนั้นเนี่ยเราได้เห็นเบาะแสของ Eternal ส่วนหนึ่งนะครับผมส่วนที่เราพอจะทราบแล้วคร่าวๆนะครับก็คืออย่างน้อยตัวละครของสมาฮายกนะครับอาแจกจริงๆในคอมิกเนี่ยเป็นผู้ชายในหนังก็จะปรับให้เป็นผู้หญิงข้อมูลเท่าที่ผมทราบมาอีกอย่างนะครับตัวละคร Fast Toast ของ Brian Trelley เนี่ยมีหลายๆสำนักลงเอาไว้ว่าตัวละครตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครที่เป็น LGBTQ อันเนี้ยเราต้องไปดูในหนังอีกทีนึงว่ามันเป็นข้อมูลที่จริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายๆสำนักมันมีทั้งสำนักที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะครับที่พูดถึงกรณีของตัวละคร Fast Toast ที่เป็น LGBTQ ก็ต้องไปรอดูอีกทีแต่ถ้าตัวละครตัวนี้เป็น LGBTQ จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะที่มันจะทำให้กลุ่ม Eternal เนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบว่ามนุษย์ที่ทรงพลังที่เป็นเหมือนผลงานการทดลองของ Celestial แล้วมีความหลากหลายมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมีความหลากหลายทางรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายผมว่าน่าสนใจแต่ว่ามันจะเมคชัวร์ได้ก่อนนะเดี๋ยวหนังฉายอีกทีนึงก็จะรู้กันตัวละครอีกตัวนึงที่ผมเพิ่งทราบนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากพอสมควรนะก็คือตัวคิงโก้คือตัวละครคิงโก้เนี่ยในคอมิกจะเป็นเหมือนซามูไรฟีลลิ่งเป็นญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยจะมาเป็นแบบชาวอินเดียเลยผมว่าทาง Marvel คงมีเหตุผลแหละนะครับที่ทำให้ตัวละครตัวนี้เปลี่ยนไปมากขนาดนี้คือมันเหมือนเปลี่ยนงานอาร์ตเปลี่ยนสไตล์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูในภาพยนตร์อีกทีนะครับส่วนตัวผมอยากรู้เหมือนกันนะเหตุผลจริงๆอะว่าอะไรและในตัวอย่าง Eternal 2 นาทีครั้งนี้นะครับเรายังได้เห็นตัวละครเพิ่มอีก1ตัวก็คือตัวละครของคิดฮาริงตันนะครับซึ่งคิดฮาริงตันเนี่ยใครหลายๆคนคงรู้จักเขาในบทของจอห์นสโนว์ตอนที่เล่นซีรีส์ Game of Thrones นะครับผมไม่ได้ดูนะครับผมพูดถึงตัวละครตัวนี้ไม่ได้มากซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าตัวคริสแฮงตันเนี่ยมีบทบาทหรือมีแอร์ไทม์ใน Eternal มากน้อยแค่ไหนนี่ก็เป็นเหมือนสรุปทบทวนคร่าวๆที่ผมคิดว่าทุกคนทราบอยู่แล้วแต่ก็แบบทวนเพื่อจั่วหัวให้ใครที่ไม่ทราบเพราะฉะนั้นมาถึง3ประเด็นดีกว่า3ประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่หนอนหนังจะมาขยี้ประเด็นที่1การมาถึงของ Eternal อย่างที่ทุกคนเห็นในตัวอย่างนะครับมันจะมีซีนอยู่ซีนนึงนะครับที่มันจะเป็นยานคล้ายๆยานอวกาศตอนที่ผมเห็นซีนเนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนเราเห็น ID4 อ่ะเวลามีหนังแบบเอเลี่ยนบุกโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นซีนอะไรแบบนี้นะครับเป็นยานอวกาศแหวกเมฆออกมาแล้วแบบอลังการอะไรเงี้ยใน Eternal ใช้มุกแบบนี้ในภาพยนตร์ของตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งรูปร่างและลวดลายบนยานที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลวดลายแบบเดียวกับที่อยู่บนดาบของแองเจลิน่าโจลี่กับที่อยู่บนหลายๆฉากที่เป็นเอฟเฟกต์อยู่ในตัวอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือยานของ Eternal แน่นอนยาน Eternal มาถึงปั๊บตัวละครตัวแรกที่พูดขึ้นมาในตัวอย่างก็คือเซอร์ซี่พูดกับอิคาริสว่าที่นี่สวยงามนะว่าไหมซึ่งเซอร์ซี่เนี่ยพูดเหมือนกับว่านี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นโลกใบนี้นะครับผมและถ้าดูจากสภาพมนุษย์ที่ยืนอยู่ในฉากจะเห็นได้ว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้มีอารยธรรมอะไรที่ชัดเจนเหมือนทุกวันนี้ตามข้อมูลที่ผมได้ไปหามาระบุว่าเซอร์ซี่เนี่ยเป็นสมาชิกของอีเทอร์นอลคนหนึ่งนะครับที่มีความผูกพันกับมนุษย์มากที่สุดในช่วงหนึ่งของชีวิตของเซอร์ซี่นะครับเคยร่วมงานกับอเวนเจอร์สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เซอร์ซี่เนี่ยตกหลุมรักโลกใบนี้ในครั้งแรกที่เห็นไม่แน่นะครับเพลง The End of the World ที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกหยิบมาใช้เพราะแทนความรู้สึกอารมณ์ของเซอร์ซี่ก็ได้นะครับไม่แน่เหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมาเข้าสู่ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่2คือทำไมต้อง The End of the World เพลง The End of the World นะครับเป็นเพลงของศิลปินสกีเตอร์เดวิสเพลง The End of the World เป็นเพลงป๊อปคันทรีเศร้าๆในวัยอกหักของนักรักในช่วง1962 คือเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะพูดถึงคนคนหนึ่งที่กำลังเศร้าและเสียใจเพราะอกหักประมาณว่าอยู่ในช่วงอารมณ์แห่งการเพ้อรำพันทำไมอาทิตย์ต้องส่องแสงทำไมคลื่นต้องกระทบฝั่งด้วยพวกเขาไม่รู้หรอกว่าโลกอ่ะได้หยุดหมุนลงแล้วเพราะคุณไม่ได้รักฉันอีกต่อไปโอ้ยน้ำเน่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเป็นสำนวนแบบไทยๆก็น้ำเน่ายังเห็นเงาจันทร์เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่หรอกแต่ว่าเอาจริงๆนะครับประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเพลงเนี่ยมันน้ำเน่ามากน้อยแค่ไหนนะครับคือเพลงรักๆอกหักนะครับมันก็ประมาณนี้แหละนะครับเนื้อหาของเพลงนะแต่ประเด็นสำคัญคือทำไมต้องเป็น The End of the World ในตัวอย่าง Eternal ในครั้งนี้ถ้าเราลองดูท่อนของเพลงนะครับที่ถูกเอามาใช้ในตัวอย่างครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างคือช่วงเริ่มของตัวอย่างนะครับเขาจะใช้ท่อนเพลงประมาณว่า Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to show? Does they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore และช่วงก่อนจะจบตัวอย่างเขาได้เติมอีกท่อนหนึ่งนั่นก็คือ It ended when you said goodbye เนื้อหาของท่อนเพลงทั้งหมดนะครับถ้าแปลเป็นไทยมันจะได้ข้อความประมาณว่าทำไมอาทิตย์ต้องส่องแสงทำไมทะเลต้องมีคลื่นพวกเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือวันสิ้นโลกแล้วเพราะคุณไม่ได้รักฉันอีกแล้วมันจบลงแล้วตอนที่คุณได้บอกลาสังเกตว่าถ้ามันอยู่ในเพลง The End of the World เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแมสเสจที่บอกว่าฉันขาดคุณไปฉันตายแน่ๆโลกหยุดหมุนแน่ๆเพราะคุณไม่รักฉันแล้วเพราะคุณหมดรักฉันแล้วแต่ประโยคที่มันถูกเน้นและมันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโลกที่มันหยุดหมุนถ้าเราเอาคำว่าโลกหยุดหมุนในความหมายของท่อนเพลงที่มันเน้นๆในครั้งนี้เนี่ยมามองว่ามันเกี่ยวข้องกับ Eternal อย่างไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองให้กว้างกว่านั้นก็คือ The End of the World เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไหนของ MCU บ้างจริงๆแล้วนะครับการเลือกเพลงที่จะมาอยู่ในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไหนสักเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นการเลือกดนตรีหรือเพลงขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์กับสิ่งที่จะเล่าหรือแทนเมสเซจบางอย่างที่ผูกที่สอดคล้องกันหลายๆครั้งช่างตัดต่อหรือผู้กำกับมักจะเลือกเพลงที่บอกเล่าเมสเซจที่อาจจะไม่ได้เห็นเป็นภาพอยู่ในตัวอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะครับผมที่จะเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นใน MCU นั่นหมายความว่านี่อาจจะเป็นข้อความที่ซ่อนอยู่ในตัวอย่างหนังเพื่อที่จะบอกถึงเหตุการณ์ที่เหล่า Eternal จะต้องออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เฝ้ามองมานานนับพันปีก็เป็นได้สมมติฐานที่1ถ้าวันสิ้นโลกที่กำลังเปรียบเปรยอยู่นี้หมายถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่า MCU เนี่ยกำลังจะปูเหตุการณ์ไปหาซูเปอร์วิลเลียนตัวใหม่บางตัวหรือบางคนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าซูเปอร์วิลเลียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ Eternal เนี่ยและเป็นซูเปอร์วิลเลียนที่เทียบชั้นหรือเก่งกว่า Thanos เนี่ยก็น่าสนใจว่าจะเป็นใครนะครับผมซึ่งผมยังไม่อยากพูดอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราพูดซูเปอร์วิลเลียนออกมาเดี๋ยวข้อมูลมันผิดมันผิดถูกๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะดูไม่ดีเนาะเพราะอีกอย่างนึงคือผมไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครทาง Marvel แบบแน่นมากลึกมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าวันสิ้นโลกที่พูดถึงเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นซูเปอร์วิลเลียนตัวใหม่หรือได้เห็นเบาะแสของซูเปอร์วิลเลียนตัวใหม่ในภาพยนตร์ Eternal เป็นไปได้ครับหรือสมมติฐานที่2ถ้ามันกำลังเปรียบเปยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วล่ะที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่แม่งพูดได้เลยว่าเหี้ยแม่งเนี่ยวิบัติสุดแล้วแม่งแทบจะเป็นวันสิ้นโลกเลยมันก็ไม่พ้นเหตุการณ์ Thanos ดีดนิ้วอะนะ
พราะฉะนั้นมันก็ฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะครับที่จะทำให้เหล่าอีเทอร์นอลเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพราะเหตุการณ์ธานอสดีดนิ้วอีกอย่างคือการพูดถึงการจากไปของไอรอนแมนและสตีฟโรเจอร์ที่ดูเหมือนจะเป็นการแซวกันขำๆบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องตลกนะครับแต่ถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยการสนทนาครั้งเนี้ยมันเหมือนกับว่าไอรอนแมนกับสตีฟโรเจอร์เนี่ยเพิ่งตายไปได้ไม่นานนั่นก็ยิ่งทำให้ข้อสมมติฐานที่2เนี่ยดูเป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันนะครับว่าไอ้เหตุการณ์ที่เราจะได้ดูในหนังเนี่ยมันน่าจะมีช่วงนึงนะครับที่กลุ่มอีเทอร์นอลตรงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ไอรอนแมนและซีฟโรเจอร์เพิ่งเสียไปเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่เหล่าอีเทอร์นอลที่เฝ้าดูมนุษย์ในตัวอย่างมันบอกเฝ้าดูไงเราเฝ้าดูมานับพันปีแต่เราจะต้องออกมาทำอะไรบางอย่างเพราะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ถ้าเป็นตามสมมติฐานที่2เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเหล่าอีเทอร์นอลออกมาเคลื่อนไหวเพราะธานอสนั่นแหละไม่ว่ามันจะเป็นสมมติฐานที่1หรือสมมติฐานที่2ผมว่าน่าสนใจทั้งคู่เผลอๆเราจะได้เห็นการออกมาเผยตัวตนของอีเทอร์นอลที่ MCU ก็ใช้ธานอสนั่นแหละครับเอาธานอสมาแล้วนี่ก็ใช้ธานอสนี่แหละเป็นตัวต่อยอดสู่เฟสต่อไปสู่อนาคตต่อไปของ MCU ข้างหน้าแล้วก็มีเรื่องเหตุการณ์ที่จะต้องปูไปหาซูเปอร์วิเลียนตัวใหม่แต่มันเพิ่งแบบต้นๆเองอ่ะมันเพิ่งเริ่มเฟสเองอ่ะเราจะแบบได้เห็นซูเปอร์วิลเลียนตัวใหม่เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนไม่แน่เราอาจจะได้เห็นแค่แบบเหมือนตอนสมัยที่ MCU ยับธานอสแรกๆแบบเห็นถุงมือเห็นเงาได้ยินเสียงไม่เห็นหน้าทีอะไรอย่างนั้นนะผมว่ามีสิทธิ์ได้แบบนั้นซึ่งจริงๆอยากเห็นนะเพราะว่าอยากรู้ว่าซูเปอร์วิลเลียนตัวต่อไปคือใครอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแฟนๆ Marvel ลองคอมเมนต์ด้านล่างเป็นข้อมูลให้ผมด้วยว่าแบบมีซูเปอร์วิลเลียนคนไหนที่แม่งแบบเข้าตาว่าน่าจะเป็นซูเปอร์วิลเลียนคนต่อไปต่อจากธานอสบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ผมจะมาพูดถึงคือเป็นการอัปเดตนะจากข้อมูลที่ผมพูดไปใน Marvel Studio Celebrate The Movie ผมพูดถึงประตูอันนึงที่เป็นประตูสีน้ำเงินนะครับผมที่มีวัฒนธรรมโบราณสลักมีรูปสัตว์เทพอยู่บนกำแพงและเป็นประตูที่มีอยู่จริงนะคือภาพยนตร์นะครับหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะหยิบยกสิ่งที่มีอยู่จริงบนโลกมนุษย์เรานี่แหละเพื่อที่จะมาเชื่อมโยงให้ข้อมูลที่เขาเล่าเนี่ยมันดูมีน้ำหนักมากขึ้นในตัวอย่างครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพกว้างเราจะได้เห็นภาพกว้างเลยนะครับว่าประตูเมืองเนี่ยเป็นประตูที่อยู่บนกำแพงสีน้ำเงินโอ้โหสวยงามไอ้เหี้ยมันจริงๆภาพกว้างอันนี้สวยมากนะผมชอบมากเลยเพราะว่ามันเป็นแบบทะเลทรายสีเหลืองนะครับแซมด้วยต้นไม้ก็ไม่ได้เขียวมากนะคือคุมโทนให้มันดูแบบเป็นพื้นทะเลทรายสีเหลืองๆดูร้อนๆแห้งๆแล้งๆนะมีเมืองอยู่เมืองนึงผุดท่ามกลางทะเลทรายแล้วแบบว่าเป็นกำแพงสีน้ำเงินที่ล้อมรอบเมืองที่อยู่บนทะเลทรายที่ร้อนระอุขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำแพงสีน้ำเงินเนี่ยแทนสีของน้ำก็ได้มันก็ทำให้ดูแบบว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ท่ามกลางทะเลทรายอันร้อนระอุและแห้งแล้งแบบนี้นะครับน่าสนใจมากแต่ให้สังเกตนะครับในภาพกว้างเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอีเทอร์นอล5คนนะครับยืนอยู่หน้าประตูแล้วจะมีกลุ่มคนนะครับที่ยืนประจันหน้าอยู่กับเหล่าอีเทอร์นอลซึ่งกลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยดูแบบไร้อาวุธก็น่าจะเป็นประชาชนธรรมดานี่แหละนะครับผมและจากภาพรวมทั้งหมดนะครับผมเราก็จะสามารถมองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำการแบ่งชนชั้นได้อย่างชัดเจนด้วยสถาปัตยกรรมและอาคารที่อยู่ภายในรั้วกำแพงที่ดูใหญ่โตและสวยงามมากกว่าอาคารที่อยู่นอกกำแพงหรือนี่จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้เหล่าอีเทอร์นอลเนี่ยอยากจะทำก็คือการมอบความรู้เผยแพร่เทคโนโลยีโดยเริ่มจากช่วยเหลือชนชั้นล่างก่อนไม่แน่นะครับในหนังเนี่ยเราอาจจะได้เห็นจุดนี้ในการเริ่มต้นช่วยเหลือคนที่อยู่ในเมืองนั้นของเหล่าอีเทอร์นอลหรืออาจจะได้เห็นmindsetบางอย่างของกลุ่มอีเทอร์นอลที่เมื่อมาถึงโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเขามาเผยแพร่วัฒนธรรมเผยแพร่เทคโนโลยีอย่างเงี้ยอย่างไรและทางไหนประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่ผมสรุปได้แน่ๆ
ณตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือซีนเนี้ยไม่ได้ออกมาสู้รบแน่นอนนะผมคิดว่าอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นการสรุปสั้นๆนะครับสั้นๆประเด็นที่1คือค้างคาและพูดต่อยอดจากตอน Marvel Studio Celebrate นะครับผมและก็มาพูดถึงเรื่องเพลงว่าผมมองว่าน่าสนใจนะว่าทำไมถึงมันจะต้องเป็นเพลงนี้ผมสงสัยและสนใจมากก็เลยแบบว่าลองหยิบมาพูดแล้วก็มาตีความให้ทุกคนฟังกันใครรู้สึกอย่างไรและคิดเหมือนผมไหมหรือมีอะไรจะเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างถ้าใครไม่ทราบก็ผมจะสรุปให้นะตรงนี้นะครับว่าสาเหตุที่รีแอคชั่นมันหายไปก็เพราะว่ามันโดนเรื่องลิขสิทธิ์อีกแล้วนะครับล่าสุดไอตัว Marvel Studios Celebrate สังเกตว่ามันจะมีจำคัดนั่นเป็นการจำคัดที่ผมจำเป็นจะต้องยินยอมให้ทาง YouTube จำคัดไปเพราะว่าจะได้ยกส่วนที่เป็นลิขสิทธิ์ออกไปนะครับผมก็อ่ะผมก็เลยคิดว่ารีแอคชั่นเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็มาพูดสรุปข่าวเหมือนมาคุยกันละกันนะครับผมถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมในภาพยนตร์เรื่องอะไรอีกที่ผมสนใจด้วยและทุกคนก็สนใจเหมือนกันเนี่ยก็เราก็จะมาคุยกันแบบนี้นะครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นอนหนังด้วยนะครับผมบางอย่างอาจจะมีเรื่องทัศนคติส่วนบุคคลการเชื่อมโยงเหตุผลในภาพยนตร์และความรู้ส่วนตัวที่มันอาจจะแบบขัดใจไปบ้างหรืออะไรบ้างก็ชี้แนะแนะนำกันได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือหนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมสามารถที่จะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้หนอนหนังได้นะครับใครที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้หนอนหนังอยู่แล้วนี่ต้องขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากหนึ่งเรื่องเลยคือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ